สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานพื้นที่สมาชิกของ XM นะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราสมัคร ID Trade เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ ID Trade นะครับหมายเลข ID Trade แล้วก็ Password นะครับซึ่ง2ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในการเข้าใช้พื้นที่สมาชิกนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอาจจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆก็สามารถทำได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างการใช้งานของ Google Chrome นะครับหลังจากเปิด Google Chrome มานะครับเรียบร้อยนะครับก่อนก็จะเป็นในหัวเรื่องของให้เสิร์ชคำค้นหานะครับหรือเราสามารถนะครับมาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับมาพิมพ์ส่วนของตรงนี้ได้นะครับ www.xm.com นะครับหลังจากพิมพ์ตรงนี้เสร็จก็กด Enter เลยครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าใช้พื้นที่สมาชิกนะครับตรงนี้นะครับให้มองในส่วนของตรงนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับท่านใดสะดวกใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นหรือตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถเลือกภาษาได้ตรงนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผู้สอนก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมหลังจากที่เลือกเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่สมาชิกล็อกอินครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกหมายเลข ID Trade นะครับไม่ว่าท่านจะสมัครเป็น MT4 หรือ MT5 ก็ตามแต่นะครับก็สามารถใส่รหัส ID Trade ตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วย Password นะครับพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับก็มาสังเกตดูตรงมุมนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกชื่อของเรานะครับว่าอันนี้เป็นบัญชีของเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีนะครับแล้วก็บ่งบอกเงินบาลานซ์ในบัญชีนะครับอย่างพอตัวอย่างนี้นะครับก็มีเงินบาลานซ์อยู่ในบัญชีอยู่ที่100.52 ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะเห็นในส่วนของด้านนี้นะครับจะเห็นในส่วนของด้านนี้นะฮะที่เป็นไอดีเยอะๆนะครับบางท่านที่สมัครมาในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไอดีไม่ได้เยอะอาจจะมีแค่1ไอดีหรือ2ไอดีก็ตามแต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถเพิ่มบัญชีเทรดได้นะครับ10 ID เทรดนะครับต่อ1ท่านนะครับเมื่อเราเพิ่มบัญชีเทรดแล้วนะครับมันก็จะมาแสดงผลตรงด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรารู้ว่าเรามีบัญชีอะไรบ้างประเภทบัญชีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของลองเลื่อนลงมาดูนะครับลองเลื่อนลงมาดูก็จะมีในเรื่องของการดูโปรโมชั่นต่างๆตรงนี้เราก็สามารถกดแล้วก็ติดตามได้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับว่า ID Trade ของเราเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่ตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆครับตอนที่เราเอาไว้ล็อกอินใส่โปรแกรมเทรดเช่น MT4 หรือ MetaTrader 4หรือ MT5 MetaTrader 5ในส่วนของรหัสเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้จะสำคัญนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมี3อย่างด้วยกันนะครับที่ต้องใช้ในการล็อกอินโปรแกรมเทรดใช้งานนะครับก็คือ 1. ID Trade 2. Password 3. Server ตรงนี้นะครับบางท่านไม่ได้ดูในอีเมลว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะบอกเราว่าประเภทบัญชีเราอยู่ประเภท Standard Server อยู่ที่ XM Global เรียว2ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับตาม ID นะครับตามการสมัคร ID ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะเทรดนะครับเราก็ต้องมีการเรื่องของการฝากเงินนะครับฝากในกรณีที่ท่านมีหลาย ID Trade นะครับท่านก็สามารถเลือกกดฝากเงินได้ในด้านหลัง ID Trade นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมกำลังจะฝากเงินเข้าบัญชีเทรดตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับผมก็มากดที่คำว่าฝากเงินครับหน้านี้นะครับก็จะมีรูปแบบการฝากเงินอยู่6รูปแบบด้วยกันนะครับแต่ที่เรานิยมใช้กันนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของโมบายแบงกิ้งนะฮะก็กดได้เลยนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เลือกชื่อธนาคารนะครับแล้วกดเลือกมาเลยครับก็จะเป็น KBank พัทนะครับเคกสิกรแบงค์ครับแล้วก็ไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงเทพนะครับตามลำดับก็เลือกว่าท่านอยู่จะใช้ธนาคารแอปของธนาคารอะไรก็สามารถเลือกได้มีข้อระวังตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ใช้ธนาคารกสิกรนะครับแอปกสิกรครับไม่ต้องเลือกตรงKBank พัทตรงนี้นะครับให้เลือกกสิกรแบงค์ครับผมเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเติมเงินนะครับมาดูในช่องนี้ครับเราสามารถระบุได้เป็นสกุลเงินบาทหรือดอลลาร์ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถระบุได้นะอย่างตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมจะระบุเป็นเงินบาทนะผมใส่ไปที่1,000บาทนะครับ1,000บาทเนี่ยมันก็จะแสดงผลมาตรงนี้เลยครับว่าจำนวนที่ฝากคือ30.25ดอลลาร์นั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาก็จะระบุให้ว่าตอนนี้ขนาดนี้อัตราแลกเปลี่ยนการฝากอยู่ที่ราคานี้นะครับ33.0534ดอลลาร์ซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตามสภาพตลาดนะครับแล้วก็ค่าเงินแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคในกรณีที่ฝากเงิน1,000บาทจำนวนเงินมันก็แสดงว่า30ดอลลาร์นะครับเราก็มากดเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับกดฝากเงินครับแล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้ก็กดตรงนี้ถ้าเกิดท่านใดไม่มีเบอร์มือถือให้กรอกลงตรงนี้นะครับก็สามารถกรอกลงได้นะครับอันนี้คือมันของผมมันจําเบอร์มือถือแล้วมันก็เลยกรอกให้นะครับบางท่านที่ฝากแรกๆอาจจะไม่มีเบอร์มือถือตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์เบอร์มือถือเราลงไปได้นะครับหลังจากนั้นก็กด Deposit ครับผมพอขึ้นสแกน QR Code อย่างนี้เราสามารถใช้แอปธนาคารกสิกรของเราเนี่ยสามารถสแกนได้นะครับสามารถสแกนได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการฝากเงินครับผมอันนี้ก็บอกเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการฝากเงินแล้วก็ถอนเงินเนี่ยด้วยกฎกติกาของโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะแจ้งนะครับเขาจะแจ้งว่าเงินฝากเงินถอนนะครับจะเข้าจะออกนะครับอยู่ภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการลงภาคสนามหรือการใช้งานจริงอาจจะไม่เกินอยู่10 นาทีถึง15 นาทีแล้วแต่คิวนะครับแล้วแต่คิวในการฝากการถอนของสมาชิกนักเทรดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างไรก็แล้วแต่ในการฝากและก็การถอนเนี่ยให้วางแผนไว้ราวๆ24ชั่วโมงเป็นต้นนะครับเพื่อบางทีคิวเยอะคิวอะไรอย่างนี้เราก็จะได้มีการได้เตรียมการไว้ทันนะครับก็คือให้ยืนตามกติกาของเขาว่าอยู่ใน24ชั่วโมงนะครับโอเคกลับมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับเมนูหน้าหลักตรงนี้นะครับส่วนในกรณีการถอนเงินนะครับก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับหรือมาเลือกที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้นะครับก็กดการถอนเงินนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะผมได้ทําการผูกบัญชีไว้นะครับมีการอัพบุ๊กแบงค์เรียบร้อยนะครับก็จะโชว์ว่านี่เลขบัญชีผมถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็กดถอนเงินครับหลังจากนั้นนะครับช่วงแรกๆบางท่านอาจจะไม่มีหมายเลขบัญชีตรงนี้ก็สามารถกรอกหมายเลขบัญชีเราได้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนนะครับแล้วก็สามารถใส่จํานวนเงินเสร็จปุ๊บนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนผมอยากถอนอยู่สัก40ดอลลาร์นะครับก็มาติ๊กถูกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกเรทครับบอกเรทค่าเงินในขณะที่ถอนนะครับก็จะมีส่วนต่างกับการฝากเงินนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ทําการกดลองขอครับผมก็สามารถกดได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําเร็จนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นหลังจากที่ถอนเงินออกมาแล้วนะครับตรงบาลานซ์ของผมก็จะเหลืออยู่60ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนเรื่องของการถอนเงินนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับน่ารู้มากๆเลยนะครับในการอัปโหลดเอกสารนะครับการอัปโหลดเอกสารเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีความสําคัญมากๆครับในช่วงแรก
คือการที่เราจะสมัครบัญชีเทรดนะครับเราก็ต้องมีการอัปโหลดเอกสารบัตรประชาชนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการอัปโหลดเอกสารทําอย่างไรนะครับในกรณีที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีเทรดของเราเนี่ยมันจะยังไม่มีการยืนยันนะครับยังไม่มีการยืนยันเราก็เข้าไปที่เพิ่มเติมเอกสารนะครับไปที่ส่วนของบัญชีครับแล้วไปที่คำว่าอัปโหลดเอกสารตรงนี้นะครับขอบอกนิดนึงนะครับในเรื่องของการอัปโหลดเอกสารนี่จริงอยู่นะครับจริงอยู่ในส่วนของขั้นตอนที่2เนี่ยให้บอกว่าอัปโหลดบัตรเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือการเดินบัญชีธนาคารจริงๆแล้วเอาข้อจริงเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็ทำการอัปบัตรประชาชนทั้ง2ช่องเลยนะครับก็XM ก็สามารถ approve ได้เช่นเดียวกันนะครับก็บางทีเราจะได้ไม่ไปวุ่นวายเรื่องของการหาพวกบินค่าน้ำค่าไฟมาอัปโหลดนะครับเราก็สามารถอัปบัตรประชาชนลงทั้ง2ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือขั้นตอนที่1เราก็สามารถกดค้นหาแล้วก็ไปที่รูปบัตรประชาชนของเรานะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็ทำเช่นเดียวกันครับก็คือเป็นการอัปบัตรประชาชนทั้ง2ช่องนั่นเองแล้วก็อัปโหลดเอกสารหลังจากนั้นก็รอยืนยันภายใน24ชั่วโมงครับผมอันนี้ในการยืนยันตัวตนของเอกสารบัตรประชาชนนะครับในส่วนต่อมานะครับในเวลาเดียวกันนะครับเราสามารถอัปโหลดบุ๊กแบงค์นะครับหน้าบัญชีธนาคารนะครับหน้าบัญชีธนาคารในช่องใดช่องหนึ่งด้วยได้เช่นเดียวกันครับเหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นการเพิ่มเอกสารให้ระบบให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ว่าเรามีการส่งเอกสารเพิ่มเข้าไปนะครับบางท่านอาจจะไปงงๆกับการที่ต้องส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลยืนยันบุ๊กแบงค์นะครับอันนี้ผมบอกวิธีทางลัดนะครับก็สามารถอัปโหลดได้ในช่องตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการอัปโหลดบุ๊กแบงค์นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปโหลดเอกสารส่วนในตอนนี้ก็กลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเข้าเพื่อดูพื้นที่สมาชิกนะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับการเรียนรู้การเทรดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ